อยู่คนเดียวที่จะโดนเยอะใช่ไหมคือเนสครับขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนซะว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอีกแล้วขอโทษที่ขอโทษที่เล่นเกินเลยไปหน่อยพร้อมๆกันครับขอโทษพ่อแม่เน็ตแล้วก็แฟนคลับนะครับขอโทษที่เล่นกันเน็ตแรงเกินไปครับต่อไปทุกคนเลยครับต่อไปก็จะไม่แบบเล่นแรงครับเล่นรู้ลิมิตครับจะดูแลผู้หญิงครับเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอครับพูดมาหลายปีแล้วครับมันแย่หนักแล้วถ้าทำอีกจะโดนอะไรพี่เจThank you.